สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังหนังชาแนอยากจะหาอะไรมารีแอคชั่นบวกคุยสั้นๆน,นะครับนลืกขึ้นได้ว่า,าซีรีส์เรื่องต่อไปของ MCU ก็จะเป็น Echo นะครับช่วงเดือนมกราเนี่ยเราจะได้ดูแล้วแล้วก็ผมยังไม่ได้ดูเลยด้วยก็เลยเออมาเรีแอคชั่นเลยแล้วกันนะครับเออบอกก่อนผมจะใส่ตัวอย่างต่อกันเลยนะมันจะเป็นตัวตัวเท่าที่ผมหาได้นะมันจะมี2ตัวมันจะเป็นเหมือนสปอตโฆษณาก่อน แล้วก็เป็นตัวอย่างเทเลอร์นะครับผมที่ต่อกันเลย mm hmm. เผื่อมันมีเหตุการณ์แบบที่มากกว่า mm hmm. ตัวอื่นปกติอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อ,อ,อ,อไปฉายที่ฮ you mm ูล hmm. mm ูด้วยนะครับไปฉายที่ฮูลูด้วยวันที่9ครับ9มกรา โอ้ห oh, ้าอีพีสั้นๆเนอะห้าอีพีโอ้โอ้โอ้เออมาแบบนี้ก็ดีนะเป็นแบบไม่ต้องเหนือมนุษย์มากอะ่ะเอามเมื่อกี้เห็นแดเดวิลแล้ว war, แล้วมันก็เกี่ยวๆกี่ยวกันนะครับ war, แอคโคกับแดเดวิลเรารู้อยู่แล้วมันจะมาออกมา มาแบบนี้ก็ดีนะแบบว่าไม่ต้องแบบเหนือมนุษย์มากไม่ต้องซูเปอร์ฮีโร่มากอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบเหมือนซีรีส์แอคชั่นอะอยู่ในจกักรวาล MCU ดูน่าสนใจครับดูน่าสนใจตัวนี้เป็นตัวเทเลอร์แล้วนะน้องจะซื้ออะไรสักอย่างรู้สึกไอติมมั้งไอติมไอติมไม่ขายคุยไม่รู้เรื่อง งพินงพินมันดูลักแอคโคอยู่นะเนี่ยมันเหมือนกับว่าแบบมึงไม่ขายไอติมให้แอคโคใช่ไหม <c oughs> ต่อยแม่งเลยเนี่ครับแต่เรารู้อยู่แล้วนะว่าตอนสุดท้ายเนี่ยแอคโครู้ความจริงว่าคิงพินนั่นแหละเป็นคนเหมือนจ้างวานฆ่าแม่ตัวเองอะ่ะก็เลยแบบ ลั่นกระบาลคิงพินไปตอนจบอ้ฮอกอายอะซีรีส์ฮอกอายอะถ้าผมจำไม่ผิดแอคโคนี่จะเป็นเหมือนแบบชนพื้นเมืองด้วยนะของอเมริกาเขาซึ่งมันก็จะมีเรื่องวัฒนธรรมแหละเมื่อกี้เห็นเอยู่นี่นี่น่น่เห็นปะอ อ,อ,อูโอ้โอ้โอ้ซึมซับความรุนมันมันก็นาก่นาจะเป็นแบบซึมซับความรุนแรงซึ่งกันและกันมาอะไรเงี้ยเนี่ยน่าจะต่อเลยโอ้ oh, พรัฟชีส ซีเรียลผสมครีมชีสหอมกรอบเข้มเต็มรสชีสแบบถึงใจอร่อยได้เพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่7 e l e ่ e n ีทุกสาขาและอย่าลืมนะเหมือนเดิมซื้อครบ300บาทเอาใบเสร็จที่ซื้อโอภพไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอัพอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับตัวอย่าง2ตัวบอกวันไม่ไม,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 ไม่ไม่เท่ากันนะ มันจะมี9มั่ง10มั่งผมว่าเดี๋ยวใกล้ๆอ่ะก็ต้องรอดูนะว่าเป็น9หรือ10แต่ประมาณนี้แหละช่วงมกราช่วงต้นเดือนนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากว่าแอคโคเนี่ยเท่าที่ดูในตัวอย่างเลยนะเออผมวิเคราะห์จากตัวอย่างเลยนะครับผมคาดหวังนะว่ามันน่าจะมาในรูปแบบของเหมือนซีรีส์แอคชั่นฟิลเหมือนเราดูจอห์นวิกเดอะคอนติเนนทัลอ่ะเออเนี่ยซีรีส์ของจอห์นวิกเดอะคอนต n เนนทัลน่าจะมาฟิลนั้นแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ย้อน อดีตไปไกลเหมือนเป็นพรีเรียดเหมือนอะไรขนาดนั้นหรอครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวของเอคโค่นี่แหละกับปมของตัวละครที่ไอ้ส่วนปมมันอะ่ะผมว่าตอนนี้ได้ดูตัวอย่างเริ่มรู้สึกสนใจขึ้นมานิดนึงแล้วตัวผมนะเริ่มรู้สึกสนใจขึ้นมานิดนึงแล้วเพราะว่าตัวเอคโคครับเขาเสียแม่ไปแม่เขาตุยแล้วก็เขาถูกชุบเลี้ยงโดยคิงพินมาตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าแม่เขาตุยเพราะคิงพินสุดท้าย ตอนจบซีรีส์ฮอกอายที่เราได้ดูกันอะ่ะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ Echo กลับไปล้างแค้นลั่นกระบานคิงพินไปนีครับในตัวอย่างนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อาจจะสปอยตอนจบซีรีส์ฮอกอายแต่ว่าผมผมถือว่าผมไม่แคร์แล้วนะมันนานมากนะครับผมถ้าเราจะแคร์การสปอยหนังเก่ามากๆหรือซีรีส์เก่ามากๆเนี่ยคอนเทนต์มันลันไปข้างหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาเวนี้นั่นหมายความว่าคุณต้องดู ซีรีส์ฮอกอายก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับถ้าไม่ได้ดูหรือขี้เกียจด,ดูอย่างน้อยๆเนี่ยไปหาสรุปเหตุการณ์มาก่อนเพราะตอนนี้จากที่ผมดูนะมันมีซีนที่ตัวคิงพินอ่ะเขานั่งแล้วก็เนี่ยปิดตาเลยนะใส่ชุดดำถูกปะ่ะแล้วตัดสลับกับเอค o โคน่าจะอยู่ในห้องเดียวกันเลยซึ่งตัวละครเอคโค่จ่อปืนที่คิงพินอยู่ แล้วคิงพินมีผ้าปิดตาอยู่ข้างหนึ่งมันเหมือนกับว่าคิงพินโดนลั่นกระบาลไปแล้วนัดหนึ่งเ่ยผมเห็นแล้วตอนนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะตัวอย่างมันชี้นําไปทางนั้นซึ่งคิงพินมันอาจจะไปสะดุดลื่นในห้องน้ําลูกกตาฟาดขอบอ่างก็เป็นได้อาจจะไปเขี่ยเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตัวอย่างมันชี้นํามาทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นแมสเสจบอกเราไกลๆว่าพวกมึงต้องดูซีรีส์กูก่อนนะเว้ยเนี่ยไอ้เฮีย ดูซีรีส์นี้คือซีรีส์แม่งคนละเรื่องแต่ทำอย่างกับเหมือนแบบ Echo คือซีซั่นสองของฮอกอายแต่ว่าก็น่าจะไม่มีฮอกอายนะเออน่าจะเน้นที่เอ็ o โคเด Devil, Kingpin พวกนี้ซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยส่วนตัวผมสนใจไอ้ที่ MCU เขาบอกะครับว่าเขาจะสร้าง กลุ่มซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เล่าเรื่องราวที่เป็นเหมือนกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ระดับอวตรอย่างนี้ละกันนะครับพวกแบบระดับอวกาศระดับจักรวาลพวกแบบกาเดียนออสต์กา a ล a กซีพวกอะไรพวกนู้นก,ก,ก็ก็มีไปส่วนของมันนะครับแต่ว่าทาง M.C.U เนี่ยเขาประกาศมาแล้วว่าเขาจะมีซูเปอร์ฮีโร่ระดับแบบพวกนี้อยู่ด้วยแบบเดร์เดวิลฮอ k อา e ระดับอวตพวกนี้ที่จะเล่าคอคลอกันไปส่วนตัวผมนะตอนเนี้ ผมสนใจไอ้ซูเปอร์ฮีโร่ระดับอาต่อพวกเนี้ยอยู่พอสมควรเพราะผมรู้สึกว่าเราเลี่ยนนะเลี่ยนชิบหายยิ่งมาเฟ้ยุคหลังๆมาเนี่ยไอ้เฮียฟอร์มตกสัตัตต์พอฟอร์มตกปั๊บมันทําให้เราเบื่อเราเอียนยังดีตอนกาเดี่ยนปากกันของพวกเราเนี่ยแม่งทาส่งท้ายไว้ดีดูป่ะขนาดไทก้าไวทิติไอตออคิสเทนเบลอะยังเง,งี้ยเลยพูดตามตรง เยอยเลยเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมอะผมเลยรู้สึกว่าผมสนใจซูเปอร์ฮีโร่และเหตุการณ์ที่อยู่ในระดับอปตอแบบนี้ไม่ต้องไประดับจักรวาลอะไรก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ผมหวังจะเห็นและผมหวังสูงนะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าพูดถึงซีนแอคชั่นหรือการบิลลอัพความรุนแรงอะไรอย่เงี้ย M.C.U เขามีไฟเขียวที่สามารถที่จะแบบพรีเซนต์ได้อยู่แล้ว การต่อยหัวทิมการซัดกันเลือดอาบเตะต่อยกันรุนแรงคัตติ้งที่ผ่านๆมาถึงแม้ว่าหนัง MCU มันจะมันจะเฮี้ยมั่งจืดมั่งเละเทะไปมั่งแต่ถ้าเป็นซีนแอคชั่นในระดับที่ตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวหมัดต่อหมัดเป็นซีนแอคชั่นระยะประชิดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบยิงพลังเหมือนกับตันมาเวลแบบเบ่งพลังซัดกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบต่อยกันศิลปะการต่อสู้ M.C.U. ทำได้ดีมาโดยตลอดสําหรับผมนะผมรู้สึกว่า M.C.U. ทําในมุมนี้ซีนแอคชั่นในมุมนี้ได้ดีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าผมหวังสูงว่าอย่างน้อยๆนะแอคโตอนนี้นะผมหวังคือ1น่าจะเป็นซีรีส์ที่เล่นกับปมของตัวละคร Echo เพราะตั้งใจจัวแอคโคมาแล้วแล้วอยู่ในปริมาณ5ตอนเนี่ยมันดูสมเตุสมผลมันจะไม่เหมือนตอน Secret Invasion อะโอ้โหอันนั้นมันยัด มันมันอันนั้นคือมันไม่ได้เลยคือมัน,นั้นไม่ได้เลยแต่คราวเนี้สเกลของตัวแอคโคเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสเกลที่ไม่ใหญ่สเกลเล็กๆถูกไหมตัวละครปมเรื่อง ตัวแอคโคแม่เขาตายกับตัวคิงพินแล้วก็เดี๋ยวจะมีหยอดแ <Yeah. S 1> ดร e เดวิลเข้ามาผมว่าในจุดนี้น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างผมว่าไอจุดเรื่องปมของตัวละครเรื่องปมอะไรพวกนี้ดรามา่าเส้นดรามา่าเอาอย่งนี้ละกันในแอปผมสนใจและโฟกัสในซีรีส์แอคโคเป็นพิเศษ2คือฝั่งของแอคชั่นถ้าแอคชั่นทำได้ดุเดือดสะใจผมว่า Echo ก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่ตอนนี้ผมหวังว่าน่าจะฆ่าเวลาได้ดูเดือดรุนแรงไม่มาเหนียมเหนียมติ๋มติ๋มมาทำเป็นตลกโปกฮาตุ้งแช่ อะไรก็ตามไม่อย่างนั้นมาเป็นจริงจังซีเรียสดราม่าเป็นแอคชั่นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้ก็มาคุยกันสั้นๆนะเพราะว่าไหนๆก็จะดูซีรี่ไหนๆก็จะดูตัวอย่างแล้วก็ทำารีแอคชั่นนะครับผมแล้วก็ผมทําเป็นยืดๆเพื่อหลบไม่ให้คลิปผมมันแดงเท่านั้นเองยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้นะว่าเ,ออเสนอได้ทําอย่างนั้นอย่างนี้หรือแบบนี้ก็โอเคแล้วเพราะาผมว่าทุกคนน่าจะดูหมดหมดแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่โอัพ นะครับตัวนี้อร่อยรสใหม่รถใหม่เขาทาเป็นรสชีสออกมาแล้วนะครับอร่อยมากหวานหอมชีสอร่อยเลยสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเเนะถ้าใครชอบคลิปของนอนหนังนะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e ให้นอนหนังด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง นี่ครับผมเวลาเรา,าเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยเราจะได้มามั่วมอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคมทับใจหรือเหตุจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันสเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูวยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ